ค่าใช่ไหมว่า300 300 400ไม่ต้องเดี๋ยวเขาจะทำพยานะให้เขายังไม่มาใช่หรอเอาไม้เสียบไม้เสียบไม้เสียบไม้แหลมแหลมมันอยู่ไหนนี่เนี่ยไม้หนูอยู่นี่เอาลวดทำแบบนี้โอ้ยลวดก็ได้แล้วแต่แล้วแต่คุณอาจารย์โอ้โอ้สาธุสาธุสาธุคุณคุณโต๊ะไปอันนี้ร้อยได้ร้อยร้อยเอาเหล็กเหล็กก็มีทุกโพงมีทุกโพงมันเป็นสามขาอันนี้คือเขาเรียกกระทงลอยฟ้าใช่ไหมครับผู้ใต้เสียงที่ได้เข้าผู้ใต้เสียงเป็นกระทงลอยฟ้าเนาะจะมีลูกโป่งมีลูกโป่งมีลูกโป่งอ๋อลูกโป่งห้อยข้างบนค่ะดึงลงข้างบนอ๋อลูกโป่งแบบทำอย่างเงี้ยพอเราผูกลูกโป่งปุ๊บเราก็มีเทียนข้างในมีคู่แล้วก็มีดอกไม้โปรยให้แล้วก็ปล่อยลงขึ้นไปเลยลูกโป่งลอยขึ้นไปกระทงลอยฟ้าใช่อ๋อครับผมครับถ้ากระทงทงลอยน้ำก็ต้องไปตรงนู้นไปทางสระเมื่อวานนี้ก็มีคนมาทำเยอะเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ฝนตกเลยวันนี้ฝนตกคนเลยมาช่วยน้อยคนมาช่วยน้อยครับโอเคครับการประมาณ300คนเอาไว้เฉยๆจะเผื่อคนมาทำบุญด้วยเยอะผู้ใหญ่ชื่ออะไรผู้ใหญ่ขอโทษครับผู้ใหญ่คุณเรียกผู้ใหญ่ครับดำริครับดำริกาวิระครับดำริอะไรฮะกาวิระครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ติดประบาทน้อยครับประบาทน้อยเนาะโอ้นี่มาช่วยทุกบ้านทำเนาะครับผู้ใหญ่เก่งเนาะผู้ใหญ่เก่งผู้ใหญ่ลุงจริงเยอะจัดตัดกระดาษตัดเลยค่ะก็อ๋อนี่มาช่วยเนาะลูกบ้านมาช่วยผู้ใหญ่ต้องเก่งกว่าลูกบ้านเป็นเพื่อนน้องโอ้ทำเยอะเนี่ยเดี๋ยวใช้วันที่19เนาะ19ครับ19นี้วันที่19นี่เป็นไงครับก็วันที่19ครับพฤศจิกาก็เชิญทุกท่านร่วมลอยกระทงสวรรค์และกระทงเทียนที่ลอยพระพุทธบาทครับที่วัดที่ลอยพระพุทธบาทครับตรงนี้เรียกลอยพุทธบาทลอยบาทวัดพระพุทธบาทน้อยครับที่วัดพระพุทธบาทน้อยตำบลอำเภอตำบลสองคอนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับวันที่19นี้นะครับ19ครับ